สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบนสีค่ะวันนี้จะทำดอกกุหลาบด้วยใบจากให้ดูเพราะว่าใกล้วาเลนไทน์แล้วนะคะก็เขาก็จะมีของขวัญมอบให้กันสำหรับคู่รักนะคะคนที่เรารักก็จะเป็นพวกดอกกุหลาบเป็นหลักนี่เราก็เลยหาใบไม้ที่เป็นพืชในท้องถิ่นของเราบ้านเราเองนะคะก็เรียกว่าใบจากเราจะมาทำเป็นดอกกุหลาบให้ดูนะคะเอาไว้แจกแบบไม่ต้องลงทุนเยอะนะอันนี้เริ่มต้นเราใช้ใบจากใบเดียวนะคะใบเดียวนี่แล้วก็พับเหมือนกุหลาบทั่วๆไปนะคะมีฐานโคนไว้เพราะว่าเราจะไว้จับประมาณนี้พอเวลาเราถือหยิบส่งให้ใครมันก็จะดูแบบมีที่จับและสวยพับลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับบิดนะคะบิดประมาณนี้แล้วหมุนจะบิดขวาหมุนซ้ายนะคะหมุนไปเพื่อให้ถ้าเป็นแกนในของดอกกุหลาบเห็นไหมคะเป็นแกนในเห็นไหมเป็นแกนในดอกกุหลาบเสร็จแล้วขวาตัวนี้หมุนบิดลงนะคะบิดลงพอบิดลงซ้ายก็ช่วยกันสองมือหมุนให้เกือบถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็บิดตัวนี้ต่อพอเราเริ่มแบบชนมุมมาบิดต่อแล้วก็จับตรงนี้ให้มันพอดีกันนะคะพยายามให้มันพอดีกันเวลาเราหมุนเราก็ต้องดูด้วยเนี่ยว่ามันพอดีกันเห็นไหมมันก็ไม่ยื่นเลยจากกันเดี๋ยวแล้วก็มาหมุนต่อแล้วก็บิดให้มันประกบพอดีกันไว้เพื่อไม่ให้มันยื่นเลยออกมามันก็ไม่สวยนะคะแล้วเราต้องการบานมากบานน้อยก็อยู่ที่เรานะคะก็ดูขั้นตอนนะดูขั้นตอนหมุนไปเรื่อยๆก็ต้องสองมือนะทั้งซ้ายทั้งขวาช่วยกันจะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะ14กุมภาวันวาเลนไทน์ก็ของขวัญมอบให้กันนะคะกุหลาบจากใจนะคะเป็นชื่อกุหลาบจากใจนะไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่าใบจากนี่เป็นใบไม้ของในชุมชนเลยเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนนะคะเอายอดมาทำใบจากแห้งตัดใบมาเอาใบแก่มาทำเป็นที่ห่อขนมจากย่างห่อห่อหมกย่างนะคะแล้วก็เอาใบแก่มามุงหลังคานะคะส่วนเนื้อมันก็เอามาทำต้มน้ำตาลนะคะทำลูกจากนมสดได้หมดใส่ขนมใบจากนะคะจากเชื่อมธรรมดากินสดๆนะคะได้หลายอย่างนี่เป็นพืชในชุมชนของเราบ้านบางหมูนะคะตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะก็จะทำให้ดูว่านอกจากมันจะเอาไว้กับต้นเฉยๆมันจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็พับขึ้นนะพับลงแล้วก็พับขึ้นแบบนี้เลยจับทรงนิดนึงจับทรงนิดหนึ่งขยับพอได้ทรงถูกใจแล้วเราก็แม็กเลยค่ะนี่นะแม็กเลยแม็กยืดอย่าแม็กเยอะแค่ตัวเดียวพอกดให้แน่นแล้วก็ตัดไอ้ที่ยื่นนี่มันยาวไปแล้วก็ตัดออกแค่นี้เองเห็นไหมคะก็เป็นละกุหลาบใกล้วาเลนไทน์แล้วด้วยรักจากใจนะคะด้วยรักจากใจใบกุหลาบของอุบลศรีเองนะคะไงก็ผลงานใหม่มีทุกวันอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ๊งๆขอบคุณมากสวัสดีค่ะ